เจริญสุขญาติโยมสาธุชนทั้งหลายธรรมกถาในวันนี้อาตมาภาพจะพูดถึงเรื่องวันมาฆบูชาวันมาฆบูชานั้นเป็นวันที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ประสูติตรัสรู้และปรินิพพานพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นมาในโลกนี้ก็เพื่อที่จะเป็นครูหรือว่าเป็นศาสดาสั่งสอนทางเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึงในรอบปีบรรดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็มาตามระลึกนึกถึงพระพุทธคุณด้วยการตกแต่งประทีปธูปเทียนดอกไม้เพื่อที่จะบูชาพระพุทธรูปอันเป็นรูปเปียบขององค์สมเด็จพระสัมมาสามพุทธเจ้าเป็นตัวแทนแห่งจิตวิญญาณให้ผู้ที่เคารพเรื่มใสในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงคุณธรรมอันประเสริฐไม่มีผู้ใดที่จะเทียมได้ก็เพื่อที่เป็นการสร้างกุศลอันยิ่งใหญ่ของผู้ที่ทำการตักการะบูชาเองนั้นด้วยแม้ว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะเสด็จดับขันธปรินิพพานไปนานแล้วแต่ความเลื่อมใสความศรัทธาของพุทธศาสนิกชนก็ยังมีอยู่เต็มเปี่ยมบริบูรณ์อยู่มีความเคารพมีความเลื่อมใสในภายนอกก็คือนำเครื่องสักการะบูชามีธูปเทียนดอกไม้มาทำการสักการะบูชาเมื่อถึงวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาก็เพื่อที่จะระลึกนึกถึงพระพุทธคุณเป็นอารมณ์ให้กับจิตของตนเองเพื่อที่จะเหนี่ยวนำจิตของตนให้อยู่ในกุศลธรรมนั่นเององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าของเราทั้งหลายนั้นเป็นพุทโธพุทโธนั้นก็หมายถึงผู้ตื่นผู้ตื่นแล้วตื่นก่อนเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายตื่นจากการเห็นโทษเห็นในสิ่งที่เป็นโทษพระองค์ทรงสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งหลายให้ตื่นตามพระองค์ไปด้วยองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์เป็นทันโตคือพระองค์ได้ฝึกหัดพระองค์ก่อนแล้วทรงทำพระองค์ให้ดีได้ก่อนแล้วก็นำผลของการฝึกตอนที่ได้รับมานั้นมาสั่งสอนพระสาวกให้ประพฤติปฏิบัติตามเหมือนกับคนที่ดัดลูกศรให้ตรงเหมือนช่างไม้ที่พยายามจะดัดไม้ให้ตรงองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นสันโตคือผู้สงบ
พระองค์สงบทั้งพระกายพระวาจาและพระหฤทัยไม่ทรงเบียดเบียนสัตว์อื่นๆให้มีความเดือดร้อนทรงสั่งสอนสาวกของพระองค์ให้เป็นเช่นนั้นด้วยคือให้มีความสงบกายสงบวาจาแล้วก็สงบใจพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นตินโนคือผู้ข้ามพ้นจากกิเลสพระองค์สั่งสอนประชาชนให้ข้ามพ้นกิเลสด้วยนอกจากพระองค์จะข้ามพ้นกิเลสได้แล้วพระองค์ก็ยังตรัสสอนให้สาวกของพระองค์ข้ามกิเลสได้ด้วยกิเลสที่ว่านี้ก็คือโอคะการข้ามโอคะโอคะนั้นหมายถึงห่วงน้ำคือกิเลสมี4อย่างด้วยกันนั่นก็คือกามโอคะโอคะคือกามก็ได้แก่กามคุณทั้ง5มีรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสในประการที่2ภะโอคะโอคะคือภพก็ได้แก่รูปประภพอรูปประภพคือสัตว์ทั้งหลายอย่างเวียนว่ายตายเกิดในภพเหล่านี้อยู่ในประการที่3ทิฏโถคะโอคะคือทิฏฐิในที่นี้ก็ได้แก่มิจฉาทิฏฐินั่นเองที่เป็นตัวฝังกั้นความดีความงามทั้งหลายในประการที่4อวิชชคะโอคะคืออวิชชาอวิชชาก็คือความไม่รู้ที่ว่าอวิชชาความไม่รู้นี่มีอยู่8ประการด้วยกันนั่นก็คือในประการแรกไม่รู้จักทุกข์คือทุกข์คืออริยสัจไม่รู้แล้วก็ไม่ยอมเข้าไปรู้ด้วยในประการที่2ไม่รู้จักเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทัยอริยสัจในประการที่3ไม่รู้จักความดับทุกข์คือนิโรธอริยสัจในประการที่4ไม่รู้จักทางถึงความดับทุกข์คืออริยมรรคมีองค์8ในประการที่5ไม่รู้จักอดีตคือไม่รู้จักสาเหตุในประการที่6ไม่รู้จักอนาคตคือไม่รู้จักการคาดคะเนในภายหน้าในประการที่7ไม่รู้จักทางอดีตและทางอนาคตและในประการที่8ไม่รู้จักปฏิจจสมุปบาทที่เป็นหลักธรรมของในทางพระพุทธศาสนาที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสว่าเป็นโอคะที่พระองค์ข้ามได้แล้วแล้วก็มาสั่งสอนเวนัยศาสตร์ให้ข้ามได้ด้วยผู้ที่เกิดมาแล้วก็เหมือนคนที่ตกอยู่ในน้ำพระพุทธองค์นั้นพระองค์ทรงขึ้นมาได้แล้วทรงข้ามโอคะได้แล้วและพระองค์ก็ยังสั่งสอนผู้อื่นใน4อย่างนี้ด้วยก็คือภาษาวอกของพระองค์พระพุทธเจ้านั้นเป็นมุตโตมุตโตก็คือผู้ที่พ้น
ไปแล้วจากกิเลสพระองค์ทรงสั่งสอนสาวกด้วยศีลสมาธิปัญญาคือให้มีศีลพ้นจากโทษอย่างหยาบที่มีการล่วงทางกายแล้วก็ทางวาจาให้มีสมาธิคือให้พ้นจากโทษอย่างกลางที่เกิดขึ้นที่ใจให้มีปัญญาคือให้พ้นโทษอย่างละเอียดคือความไม่รู้ความเห็นผิดองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นปรินิพพุโตคือผู้ดับรอบแล้วแล้วพระองค์ก็ยังทรงสั่งสอนพระสงฆ์สาวกให้ดับไฟคือกิเลสเมื่อพระองค์จวนจะปรินิพพานพระองค์ก็ทรงรับสั่งว่าโยโวอานันทะเป็นต้นแปลว่าดูก่อนอานนท์ธรรมวินัยใดที่เราตถาคตแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่ท่านทั้งหลายเมื่อเราตถาคตล่วงไปธรรมวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายเมื่อพระองค์เสด็จดับขันธปรินิพพานแล้วพระธรรมวินัยนั้นก็ยังอยู่พระธรรมวินัยนั้นเป็นศาสดาเป็นครูสอนพระสงฆ์สาวกทั้งหลายหรือพุทธบริษัททั้งหลายอยู่เรื่อยๆมาจนถึงปัจจุบันนี้ถ้าจะเปรียบไปแล้วก็เหมือนการประพฤติปฏิบัติในคำสั่งสอนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงตรัสไว้นั้นก็เหมือนร่มใหญ่ถ้าผู้ใดกลางร่มแดดฝนก็จะไม่ถูกต้องตัวได้พระธรรมวินัยก็เป็นอย่างนั้นถ้าใครก็ตามที่ประพฤติปฏิบัติตามกายวาจาใจที่ดีแล้วผู้นั้นก็จะมีกายวาจาใจที่สงบเหมือนอยู่ในร่มใหญ่ที่แดดและฝนก็ไม่สามารถที่จะมาถูกต้องได้แต่ถ้าไม่ปฏิบัติตามพระธรรมวินัยพระธรรมวินัยนั้นก็ไม่คุ้มครองก็เหมือนว่ามีร่มใหญ่แล้วไม่กางก็ไม่ได้รับความคุ้มครองจากธรรมวินัยพระธรรมนั้นผู้ใดที่ประพฤติก็มีผลต่อผู้ประพฤตินั้นแต่ทำไมประพฤติไม่ปฏิบัติตามก็ไม่มีผลพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีอยู่มากมายแต่ว่าเมื่อจะสรุปรวมลงก็คือมีอยู่สี่ประการมีปัญญามีสติมีวิริยะแล้วก็มีขันติคนที่ไม่ปฏิบัติธรรมก็ไม่มีปัญญาไม่มีสติไม่มีความเพียรไม่มีขันติไม่มีความอดทนในคุณธรรมทั้ง4ประการนี้ปัญญาสติวิริยะขันติจะมีได้ก็ต้องการเข้าไปประพฤติปฏิบัติ
ทำไมประพฤติปฏิบัติก็ไม่ได้รับผลของพระธรรมคำสั่งสอนเหล่านี้ผู้ที่ปฏิบัติธรรมทั้งสี่อย่างนี้ก็เหมือนร่มใหญ่ได้ความคุ้มครองทั้งแดดและฝนไม่ให้แดดและฝนมาถูกต้องตนเองได้ในประการแรกคนมีปัญญาปัญญาก็ท่านเปรียบเหมือนแก้วอันวิเศษเมื่อคนมีปัญญาแล้วจะประพฤติปฏิบัติหรือว่าทำหน้าที่ต่างๆก็สำเร็จล่วงไปได้ปัญญาก็เปรียบเสมือนแสงอาทิตย์แสงจันทร์หรือว่าแสงไฟที่ทำความสว่างให้กับตนเองพระอาทิตย์ทำความสว่างให้กับชาวโลกพระจันทร์ก็ทำความสว่างให้กับชาวโลกได้แสงไฟก็ทำความสว่างในยามค่ำคืนได้แต่ว่าทั้งดวงอาทิตย์ดวงจันทร์แล้วว่าแสงไฟก็ไม่สามารถที่จะส่องลงไปในเหวที่ลึกๆได้ก็เหมือนปัญญาที่จะเกิดขึ้นกับคนได้ก็ต้องอาศัยสุตะคือการฟังสุตะคือการฟังมากอาศัยความคิดอาศัยความตึกตองอาศัยการภาวนาคือการอบรมจิตองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าปัญญาเจนังปัสสาสติแปลว่าปัญญาย่อมปกครองนรชนนั้นเมื่อผู้นั้นมีปัญญาไปในที่ทุกสถานชีวิตก็เกิดสุขในประการที่สองสติคือการระลึกรู้อยู่ในขณะปัจจุบันอยู่ในอารมณ์ปัจจุบันอยู่ในอิริยาบถปัจจุบันสติคุมทุกอย่างในการกระทำของเราไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนอิริยาบถน้อยใหญ่ถ้ามีสติควบคุมไปทุกอิริยาบถไม่ว่าอิริยาบถใหญ่อิริยาบถย่อยก็จะทำให้ผลสำเร็จเกิดขึ้นจากตนเองได้เพราะสติเปรียบเหมือนหางเสือที่จะคอยบังคับให้จิตของเราแล่นไปสู่ความดีเท่านั้นแต่ถ้าขาดสติเมื่อไหร่จิตของเราก็หลงไปในอารมณ์ที่น่าใคร่หรือว่าในกิเลสตัณหาในประการที่สามวิริยะคือความเพียรความเพียรก็คือการไม่ครั่นคร้านต่ออุปสรรคต่อปัญหามีกำลังใจที่จะต่อสู้ไม่เลิกไม่ละลงมือทำแล้วทำความเพียรให้มากขึ้นทำความเพียรให้ยิ่งขึ้นการประพฤติปฏิบัติก็จะประสบผลสำเร็จได้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสว่าวิริเยนะทุกขมัชเชติบุคคลล่วงทุกข์ได้เพราะความเพียรในประการที่สี่ขันติคือความอดทนอดทนที่จะทำความเพียรอดทนที่จะตอกย้ำในเรื่องของการทำกุศล
คือความดีเพียรจนประสบผลสำเร็จมีขันติมีความอดทนจนฝ่าจะประสบผลสำเร็จองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตัดพุทธภาษิตเอาไว้ว่าขันติพลังวะยะตินามแปลว่าขันติเป็นกำลังของผู้บำเพ็ญพรตการปฏิบัติธรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาคือวันวิสาขบูชาเมื่อวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาเวียนมาถึงบรรดาญาติโยมสาธุชนก็น้อมกายน้อมใจมาทำกุศลให้กับตนเองเพื่อที่จะระลึกนึกถึงพระพุทธคุณดังที่อาตมาภาพได้กล่าวมาในเบื้องต้นสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังขานุภาเวนะขอเดชะคุณพระพุทธรัตน์กำจัดทุกข์เจริญสุขสติสัพเป็นหลักฐานขอเดชะคุณมธรรมรัตน์กำจัดผ่านให้ภัยสารผุดผ่องพ้นผ่องภัยขอเดชะคุณพระสังฆรัตน์กำจัดโรคให้เสื่อมโศกสืบชนจนเกินไขขอเดชะคุณพระไตรรัตน์ตังฉัตรชัยเจริญวายเจริญศรีทวีสุขจงทุกประการเจริญพร